ากรที่ในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับเลิกทำอาชีพทำอิฐมอนแดงไปทำเกษตรนะฮะก็เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวไร้ดินหรือว่าไฮโดรโปนิกส์นะครับซึ่งก็ใช้เนื้อที่เพียง1ไร่แล้วก็มีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิดด้วยนอกจากนี้ยังเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ผู้ที่สนใจก็สามารถเดินทางไปชมกันได้ติดตามได้จากรายงานของคุณยานาตาทีพรเลิศครับเมื่อพูดถึงการปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะคะหลายคนก็ต้องนึกถึงการปลูกผักในดินแบบอินทรีย์ค่ะแต่เกษตรกรที่จังหวัดนครปฐมนะคะมีการปลูกผักปลอดสารพิษแบบไร้ดินค่ะซึ่งถือเป็นการสร้างมูลค่าให้ผักอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะผักสวนครัวไร้ดินที่สวนแห่งนี้ใช้การปลูกด้วยระบบน้ำหมุนเวียนหรือที่เรียกว่าไฮโดรโปนิกค่ะแม้จะมีเนื้อที่เพียง1ไร่แต่สามารถจัดรางน้ำปลูกผักได้ถึง50โต๊ะมีผักหลากหลายชนิดทั้งผักบุ้งกวางตุ้งไทยกวางตุ้งไต้หวันผักกาดผักคะน้าที่สำคัญยังไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างดีค่ะคนที่ไม่มีพื้นที่ดินเป็นอยู่ตามในเมืองตามตึกตามอะไรอ่ะมันก็สามารถปลูกได้เอาไว้บริโภคได้ข้อสำคัญคือผักตัวนี้มันไม่ต้องฉีดยามันก็ลดทุนลดต้นทุนในการรักษาพยาบาลของเราด้วยค่ะช่วยรัดไปในตัวเลยแล้วก็กลุ่มแม่บ้านเราก็มีงานทำมีรายได้จุนเจือครอบครัวพี่สุวรรณบอกว่าการปลูกแบบไร้ดินจะใช้ฟองน้ำมาตัดเป็นแนวขวางเพื่อใส่เมล็ดพันธุ์จากนั้นพอทิ้งไว้7วันก็จะได้ต้นอ่อนเมื่อมีรากออกมาก็จะนำไปใส่ระบบรางน้ำใช้เวลาปลูกตั้งแต่16วันถึง30วันก็จะเก็บผลผลิตขายได้ซึ่งราคาขายสูงกว่าผักปลูกในดินหลายเท่าตัวแม้จะขายแค่ในจังหวัดนครปฐมแต่ผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะฝั่งตุ้งก็ประมาณ25วันคะน้า30วันค่ะผักบุ้งอ่ะดีที่สุดเลยผักบุ้งแค่16วันเองราคาดีค่ะราคาคือท้องตลาด10บาทเราก็ขาย50ท้องตลาด50เราก็ยืนพื้นอยู่50ก็โอเคค่ะตลาดโอเคเลยค่ะผลิตไม่พอค่ะนอกจากผักสวนครัวแล้วพี่สุวรรณยังได้แบ่งพื้นที่แปลงบางส่วนนำผักสลัดมาเพาะปลูกซึ่งเป็นผักอีกชนิดที่ตลาดมีความต้องการซื้อสูงพร้อมทั้งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาและขอคำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆค่ะยานาตาทีพอลเลอร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน